สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกมโอเวอร์ฮิตนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเช้าวันที่13มิถุนายน62นะครับมีการอัปเดตครั้งแรกในเกมโอเวอร์ฮิต Global Server นะครับผมวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรอัปเดตในแพทนี้บ้างนะครับเชิญทุกท่านไปรับชมได้พร้อมกันที่นี่ท็อปเกมไทยแลนด์ณบัดนี้ครับผมมาเริ่มกันที่อัปเดตหัวข้อแรกนะครับคืออัปเดต2ตัวละครใหม่ธาตุน้ำนะครับก็คือลิโต้และอีโรฮานะครับผมความสามารถของทั้ง2ตัวละครจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเล่าด้วยสมุดภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวละครมานะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมริโต้นะครับเป็นสายดาเมจดีลเลอร์ธาตุน้ำที่มีจุดเด่นอยู่ที่สกิลโจมตีทั้ง2สกิลนั้นเป็นสกิลหมู่นะครับเรามาเริ่มกันที่สกิลของเธอกันเลยนะครับผมสำหรับ Leader Skill นะครับ Return Hero นะครับผมเป็น Leader ที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับพรรคพวกธาตุน้ำนะครับ 25% นะครับผมและนอกจากนั้นยังเพิ่มพลังป้องกันให้กับพรรคพวกธาตุน้ำในทีมอีก 10% นะครับผมซึ่งถ้าให้วิเคราะห์ที่ Leader Skill แล้วนะครับถ้าให้เทียบกับ Leader Skill All Around ของ Ash ที่จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งทีมไม่สนธาตุ 25% นะครับบางคนอาจจะยังไม่มีตัวโคเลเต้นะครับแล้วก็เลยใช้ฮีโร่ประเภท All Around ที่จะมาเป็น Leader ธาตุน้ำไว้ลงวิหารอันเทมหรือว่า Raid Boss ธาตุไฟนะครับผมถ้ามีตัวละครริโต้เข้ามานะครับก็จะใช้งานได้ดีกว่านะครับสามารถใช้เป็นลีดเดอร์ธาตุน้ำได้อันนี้กรณีสำหรับคนที่ยังไม่มีโคเลเต้นะครับแต่ถ้าใครมีโคเลเต้แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าโคเลเต้เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีให้ถึง 40% นะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มพลังป้องกันเหมือนริโต้นะครับต่อมานะครับสกิลที่1 นะครับผม Punishing Bolt นะครับเป็นสกิลแอคทีฟนะครับคูลดาวน์ถึง85วินาทีนะครับค่อนข้างนานทีเดียวนะครับเป็นสกิลหมู่3เป้าหมายที่จะสร้างความเสียหาย 173%ให้กับศัตรู3เป้านะครับผมและยังมีความเสียหายพิเศษเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่เป็น physical type นะครับหรือว่าพวกที่เป็นสายโจมตีกายภาพอีก 46% นะครับผมและถึงแม้ตัวละครริโต้นะครับจะเป็นสายโจมตีที่ใช้ขวานเป็นอาวุธนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าริโต้นั้นเป็นตัวละครที่ทำความเสียหายเป็นเวทมนต์นะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นพวกmagical type นั่นเองนะครับวิธีการที่เราจะดูว่าตัวไหนเป็นสายกายภาพหรือสายเวทมนต์นะครับให้มาดูที่โปรไฟล์ของตัวละครนะครับนี่เลยนะครับผม inflict magic damage นะครับผมเท่ากับว่าริโต้นั้นถือขวานแต่เป็นการโจมตีแบบเวทนะครับผมหลายท่านอาจจะสับสนนะครับกับการ launch a melee attack นะครับผมอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวละครริโต้เป็นสายโจมตีกายภาพนะครับแต่บอกว่าริโต้นั้นเป็นสายโจมตีเวทที่เป็นลักษณะการโจมตีแบบประชิดตัวนั่นเองนะครับผมและสิ่งที่พีคไปกว่านั้นนะครับผมเจ้าริโต้จากที่เราเห็นภาพว่าเป็นสาวน้อยโมเอถือขวานเจ้าริโต้มันเป็นผู้ชายนะครับผมในโปรไฟล์เขาบอกไว้ว่า Hero Gender is Male นะครับผมและตัดมาที่ภาพแบบ3มิตินะครับผมก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะถือขวานขนาดใหญ่แล้วก็ใส่ชุดคล้ายๆกับชุดเกราะเบาของนักรบนะครับผมแต่ว่าหน้าตานั้นก็ยังค่อนข้างออกไปทางสาวๆอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าตัวละครนี้เป็นเพศชายนะครับเอาล่ะนอกเรื่องกันไปซะเยอะนะครับกลับมาที่สกิลที่2ของริโต้นะครับ Retribution นะครับคูลดาวน์ถึง110วินาทีนะครับค่อนข้างนานทีเดียวนะครับผมสร้างความเสียหายให้กับศัตรู4เป้าหมายถึง 184.9% ของพลังโจมตีนะครับผมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแรงทีเดียวสำหรับสกิล4เป้านะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีเอฟเฟคสถานะนะครับที่เขาบอกว่าจะสร้างสถานะช็อคให้กับเป้าหมายที่ติดสถานะชิลนะครับผม success rate อยู่ที่ 70% ระยะเวลา18วินาทีนะครับสถานะช็อคนั้นก็คือจะทำให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีธรรมดาและใช้สกิลได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับสถานะฟรีสตรงที่สถานะฟรีสนะครับจะหายไปเมื่อถูกโจมตีนะครับแต่สถานะช็อคจะไม่หายไปนะครับผมระยะเวลาของการช็อคและการฟรีสอยู่ที่18วินาทีเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสกิลสถานะช็อคนั้นค่อนข้างใช้งานได้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีก็ไม่ตื่นจากสถานะนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าต้องเป็นศัตรูที่ติดสถานะชิลเท่านั้นนะครับผมและโอกาสติดก็ไม่ได้ 100% นะครับอยู่ที่ 70% มาดูที่สกิลกริมมัวกันบ้างนะครับ Doomsday Thunder นะครับผมเป็นบัฟที่จะลดความเสียหายให้กับพรรคพวกในทีมถึง 14% เป็นระยะเวลา40วินาทีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 38.9% ของพลังโจมตีให้กับศัตรูที่โดนสกิลด้วยนะครับอธิบายง่ายๆนะครับเมื่อ
ริโต้ใช้ Active Skill นะครับไม่ว่าจะเป็น3เป้าหรือ4เป้าก็แล้วแต่นะครับอย่างแรกที่จะเกิดก็คือจะสร้างบัฟที่จะลดดาเมจให้กับพรรคพวกในทีม 14% นะเป็นระยะเวลา40วินาทีนะครับและสเต็ปที่2ก็คือนอกจากศัตรูที่โดนดาเมจจากสกิลของริโต้แล้วนะครับถ้าใส่กริมมัวนะครับดาเมจของสกิลจะแรงขึ้นอีก 38.9% ต้องบอกว่ากริมมัวของริโต้นั้นใครที่ได้มาถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะบัฟเพื่อนแล้ว40วินาทีนะครับยังโจมตีแรงขึ้นด้วยและ40วินาทีนะครับถ้าเราพูดถึงในกรณีของอารีน่านะครับผมคิดว่าระยะเวลา40วินาทีเนี่ยสามารถป้องกันสกิลที่เป็นสกิลดาเมจของศัตรูได้น่าจะ2ถึง3สกิลนะครับระยะเวลา40วินาทีน่าจะสูงถึง2ถึง3สกิลเลยทีเดียวไม่นับการโจมตีปกติที่โดดตีกันทั่วไปนะครับผมถ้าเป็นลักษณะการใช้สกิลสลับกันเนี่ยผมว่า40วินาทีเนี่ย2ถึง3สกิลน่าจะป้องกันได้เลยนะครับผมมาสรุปภาพรวมของตัวละครริโต้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นดาเมจดีลเลอร์สายสกิลหมู่นะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสถานะช็อคให้กับศัตรูนะครับแต่จะบอกว่าริโต้นั้นถ้าคุณไม่ได้จัดทีมที่เป็นทีมธาตุน้ำสายสถานะพิเศษหรือว่าสายชิลสายฟรีสสายช็อคนะครับก็ดูจะรีดเลนความสามารถของริโต้ออกมาได้ไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะนำริโต้ไปใส่ในทีมนะครับก็ควรจะจัดทีมของคุณให้เป็นลักษณะของธาตุน้ำน่าจะดีกว่านะครับผมยกตัวอย่างตัวเก่งๆของธาตุน้ำก็คือตัวละครดันเจียนกิจกรรมที่แล้วที่เพิ่งจบไปก็คือโคเลเต้นะครับเป็นลีดเดอร์ธาตุน้ำโจมตีธาตุน้ำ 40% เจ้าหนูเรสนะครับเด็กนรกนะครับสกิลเดี่ยวสุดโหดต่อยมังกรวิหารอันเทมและเรดบอลธาตุไฟหน้าไหม้นะครับผมอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเซอร์นี่นะครับผมนักเวทสาวธาตุน้ำที่มีสกิลหมู่นะครับซึ่งสร้างฐานะชิลได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีตัวละครธาตุน้ำอีกหลายตัวนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นนิฟเฮมนะครับเจ้าโกสต์ไรเดอร์ธาตุน้ำที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูที่ติดสถานะชิลอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นทีมธาตุน้ำนะครับริโต้ก็อาจจะไม่เหมาะกับสไตล์ของคุณสักเท่าไหร่นะครับถึงอย่างไรก็ดีนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวละครเป็นสกิลโจมตีหมู่ที่ดาเมจกลางๆนะครับไม่ถึงกับรุนแรงมากนะครับผมมาต่อกันที่ตัวละครอัปเดตใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมอีโรฮะนะครับผมแหมภาพกราฟิก 2D นี่สวยงามใช้ได้เลยนะครับผมไปดูที่กราฟิกแบบ 3D กันบ้างนะครับนี่นะครับผมเป็นลักษณะของมิโกะสาวนะครับผมต้องบอกว่าน่ารักทีเดียวนะครับออกแบบ 3D ของตัวละครออกมาได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดูดีนะครับผมสำหรับตัวละครอีโรฮะนะครับผมเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตธาตุน้ำนะครับผมสร้างความเสียหายแบบเมจิกดาเมจนะครับผมโจมตีระยะไกลนะครับและตัวนี้ไม่พลาดแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมมาดูที่สกิลของเธอนะครับเริ่มที่สกิลลีดเดอร์นะครับผม Family Bow นะครับผมเขาบอกว่าเมื่อมีตัวละครธาตุน้ำ3ตัวขึ้นไปในทีมนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับพรรคพวก 15% นะครับแล้วก็เพิ่มบล็อกเรทให้กับพรรคพวกอีก 5% นะครับซึ่งทางที่ดูลีดเดอร์สกิลแล้วเนี่ยดูแล้วก็จะไม่เข้าตากรรมการสักเท่าไหร่นะครับก็คงจะไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นลีดเดอร์นะครับผมมาดูที่สกิลหนึ่งนะครับผม Ion Bastion นะครับผมเป็นสกิลบัฟนะครับที่จะร่ายบาเรียนะครับให้กับเป้าหมาย689บวกกับอีก 13% ของพลังโจมตีให้กับพรรคพวกถึง4เป้านะครับผมแต่ว่าจะร่ายให้กับพรรคพวก4เป้าที่มีพลังป้องกันสูงสุดนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มพลังป้องกันของทั้ง4เป้าหมายนั้นอีก 26% อีกด้วยนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบัฟเทพเลยทีเดียวนะครับผมที่จะทำให้ตัวละครของคุณนั้นถึกขึ้นแล้วก็รับดาเมจได้มากขึ้นนะครับระยะเวลาสูงสุดถึง60วิสำหรับบัฟป้องกันนะครับผมแต่สำหรับระยะเวลาของบัฟบาเรียนะครับเขาไม่ได้บอกไว้ว่ากี่วินาทีนะครับก็คาดว่าน่าจะบาเรียน่าจะแสดงผลจนบาเรียหมดนะครับผมมาดูที่สกิลที่2นะครับผม Violet Lightning Blast นะครับระยะเวลาคูลดาวน์88วินาทีนะครับเป็นสกิลโจมตีหมู่4เป้าหมายนะครับที่จะสร้างความเสียหาย 126.2 ของพลังโจมตีนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังลดดาเมจของเป้าหมาย4เป้าลงถึง 25% นะครับผม success rate อยู่ที่ 100% ระยะเวลาสูงถึง60วินาทีเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าสกิลนี้เนี่ยทำงานคล้ายๆกับสกิล2ของริโต้นะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าของริโต้โจมตี4เป้าสำหรับสกิลที่2นี้นะครับผมก็เป็นสกิลหมู่ที่สร้างความเสียหายแต่ว่าความเสียหายอยู่ที่ 126% นะครับก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือลดดาเมจให้ศัตรู4ตัวถึง60วินาทีนะครับค่อนข้างนานทีเดียวนะครับมาดูที่สกิลกริมมัวนะครับผม Spirit Shield นะครับผมเขาบอกว่า
จะลดความเสียหายจากศัตรูประเภทธาตุไฟ 8.7% นะครับอันนี้แค่มีกริมมัวติดตั้งและใส่อีโรฮะไว้ในทีมนะครับลดดาเมจจากศัตรูธาตุไฟถึง 8.7% นะครับผมโอ้โหสายที่ชอบลงเรดบอสธาตุไฟและวิหารอันเทมถึงกับยิ้มเลยนะครับผมสำหรับพาสซีฟสกิลวันนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบัฟด้วยที่จะฮีลนะครับพักพวก2เป้าหมาย 20% ของพลังโจมตีทุกๆ8วินาทีนะครับเป็นระยะเวลา40วินาทีเป็นลักษณะของการรีเจนเลือดให้เพื่อนทุกๆ8วินาทีนะครับก็ต้องบอกว่าความสามารถนี้นะครับนำมากลบจุดอ่อนด้วยความที่เป็นสายซัพพอร์ตแต่ว่าไม่มีสกิลฮีลนะครับผมเป็นสกิลดีบัฟล้วนๆเลยนะครับผมแต่สำหรับสกิลกริมมัวนั้นก็มากลบจุดอ่อนนำมาช่วยประคองทีมนะครับเพราะว่าเพิ่มในเรื่องของการฮีลเข้ามาด้วยนะครับสำหรับภาพรวมของอีโรฮานะครับผมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับที่จะไปจัดทีมลงเลดบอสนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นซัพพอร์ตที่เพิ่มพลังป้องกันให้ทีมไร้บาเรียด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังลดดาเมจของบอสได้ด้วยและที่สำคัญถ้ามีกริมมัวก็ยังจะช่วยทีมฮีลเลี้ยงเลือดได้อีกด้วยนะครับผมแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะครับผมด้วยความที่ทั้งริโต้และอีโรฮานะครับเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากที่จะเก็บตัวละครนี้และอัปเกรดให้ถึงบวก5นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำบวก3ขึ้นไปก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับผมสำหรับตัวละคร SSR มาต่อกันที่หัวข้ออัปเดตถัดมานะครับผมเป็นแพ็คกาชาตู้ใหม่นะครับผมที่ต้องบอกว่าเป็นกาชาสำหรับตัวละครใหม่2ตัวริโต้และอีโรฮานะครับเขาบอกว่าแพ็คนี้นะครับเขาจะเพิ่มเรทของริโต้และอีโรฮานั่นเองนะครับผม300เพชรนะครับราคาเท่ากับกาชาปกตินะครับมาดูกันที่เรทของตู้ใหม่กันบ้างนะครับผมเขาบอกว่าเรทตัวละคร SSR พิเศษของตู้หรือว่าอีโรฮากับริโต้นะครับอยู่ที่ 1% นะครับผมและ SSR ทั่วไปก็คือ 1% เช่นกันตัวละคร SR อยู่ที่ 25% และตัวละคร R อยู่ที่ 72.999% นะครับสำหรับเรทพิเศษของริโต้และอีโรฮานะครับอยู่ที่ 0.5% นะครับผมเมื่อเทียบกับตัวละคร SSR ทั่วไปนะครับผมจะอยู่ที่ 0.033% ก็ต้องบอกว่าเรทที่บูสต์ขึ้นมานั้นถ้าดูจากตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่เชื่อผมเถอะไปเปิดจริงมันไม่ได้เยอะอย่างที่เรทมันบอกนะครับผมและสำหรับตู้กาชาตู้ใหม่นะครับนอกจากที่จะเพิ่มเรทริโต้และอีโรฮาตัวละคร SSR ธาตุน้ำแบบใหม่แล้วนะครับจะบอกว่าตู้นี้ใช้ไมล์สโตนเดียวกับตู้กาชาปกติก็คือเมื่อคุณเปิดครบ100ครั้งนะครับยังจะได้รับเพชรไปสุ่มฮีโร่ SSR โบราณเหมือนเดิมนะครับผมนี่เลยจะเห็นว่าผมยังไม่ได้เปิดเลยสักครั้งเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ตั๋วที่จะสะสมมารับเหรียญกาชาโบราณผมก็มีถึง40ตัวแล้วนะครับผมและมาต่อกันที่ตู้กาชาตู้ใหม่อีกตู้นึงนะครับผมตู้นี้เป็นตู้พิเศษที่จะเพิ่มเรทการได้รับฮีโร่ตัวละครธาตุน้ำนะครับผมซึ่งตัวละครธาตุน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีเรทบอสวิหารอันเทมและเรทบอสธาตุไฟทำให้ตัวละครธาตุน้ำหลายๆตัวนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรสนะครับใครที่มีเรสบวก5ตอนนี้บอกเลยว่าลงเรดบอสแล้ววิหารอันเทมเนี่ยชิลสุดๆนะครับนอกจากนั้นนะครับทุกๆท่านก็คงจะมีโคเลเต้ซึ่งเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำให้ถึง 40% เมื่อนำเป็นลีดเดอร์นะครับและยังมีตัวละครธาตุน้ำที่เก่งๆอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นโชเมสายซัพพอร์ตนะครับอีโร5ตัวละครใหม่หรือตัวละครเทพแห่งเป้าเดี่ยวของธาตุน้ำอาเรียนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้มาแล้ว1ตัวจากเนื้อเรื่องนะครับตอนนี้ผมพยายามเก็บตัวที่2อยู่นะครับเพราะว่ามันเหมาะที่จะนำไปลงเรทบอสธาตุไฟมากๆเลยนะครับมาดูที่เรทกันบ้างนะครับผมเรท SSR ธาตุน้ำอยู่ที่ 0.999% ซึ่งจะบอกว่าก็พอๆกับเรทตู้ตัวละครธาตุใหม่ก็คืออีโรฮาแล้วก็ริโต้นะครับผม SSR ทั่วไปอยู่ที่ 0.999% เช่นกันนะครับ SR 25% R 72.999% นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือเรทของตัวละครธาตุน้ำนะครับตัวละครธาตุน้ำแต่ละตัวเนี่ยจะถูกเพิ่มเรทเป็น 0.125% นะครับต้องบอกว่าน้อยกว่าริโต้กับอีโรฮามากๆเพราะว่าริโต้กับอีโรฮานั้นอยู่ที่ 0.5% นะครับส่วนตัวละครธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่ธาตุน้ำนะครับก็จะถูกลดเรทลงไปนะครับเหลือเพียงแค่ 0.041% นะครับซึ่งต้องบอกว่าน้อยมากๆนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแค่จะเปิดให้ได้ SSR ก็ยากแล้วนะครับผมอย่าไปหวังว่ามันจะเป็น SSR ตรงธาตุอะไรเลยนะครับผมเอาแค่แบบว่าได้ SSR สักตัวเถอะนะในแพ็คนะครับและที่สำคัญเช่นเคยนะครับผมมายสโตนของการเปิดกาชาโบราณนะครับก็ใช้มายสโตนเดียวกับตู้พรีเมียมกาชา
ตู้กาชาตัวละครใหม่นะครับผมก็คือตอนนี้ผมมีอยู่ที่40/100นะครับ3ตู้นี้เปิดตู้ไหนก็ได้จะได้เปิดแอนเชียนกาชาเช่นกันนะครับเอาละครับหมดเวลาของการขายของนะครับมาต่อกันที่อัปเดตเรื่องของกิจกรรมในเกมกันบ้างนะครับผมนี่เลยน่าสนใจมากๆนะครับที่หน้าจอของผมที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ก็คือตัวละครเอสตาซึ่งตอนนี้อัปเดตใหม่นะครับดันเจียนของโคเลเต้จบเรียบร้อยแล้วนะครับมีดันเจียนใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือดันเจียนของเอสตานั่นเองซึ่งวิธีการเข้าร่วมดันเจียนของเอสตานะครับก็เหมือนกับดันเจียนของโคเลเต้ทุกประการนะครับก็คือมี3ระดับให้เลือกเล่นนะครับระดับสตอรี่ระดับฮาร์ดแล้วก็ระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับผมเมื่อผ่านทุกๆระดับนะครับก็จะได้ตั๋วที่จะนำไปเปิดรับของรางวัลต่อไปนะครับผมและนี่ก็คือของรางวัลสุ่มตั๋วนะครับของกิจกรรมเอสตานะครับผมก็คล้ายคลึงกับโคเลเต้เลยนะครับอันนี้หลายท่านก็คงทราบดีนะครับแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับก็คือของรางวัลเกรด C นั้นถูกลดให้เหลือน้อยลงนะครับคุณไม่จำเป็นต้องฟาร์มเป็นบ้าเป็นหลังจากที่ผมเคยรีวิวกระดานของโคเลเต้นะครับในแต่ละกระดานถ้าจะเปิดให้ครบเนี่ยต้องใช้ตั๋วของโคเลเต้ถึง600กว่าใบนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเอสตานะครับเขาลดจำนวนตั๋วที่ใช้ในแต่ละกระดานลงนะครับเหลือเพียงแค่174ใบเท่านั้นเองนะครับผมแค่174ใบคุณก็จะเปิดครบกระดานได้1รอบแล้วนะครับแต่ว่าในแต่ละสเตจนะครับจากที่การผ่านครั้งแรกนั้นจะได้ตั๋วตัวละครถึง150ใบตอนนี้ก็ถูกปรับลงด้วยนะครับเหลือเพียงด่านละ20ใบเท่านั้นนะครับผมและสำหรับข้อแตกต่างนะครับสำหรับดันเจียนโคเลเต้แล้วก็ดันเจียนเอสตานะครับก็คือสำหรับดันเจียนเอสตานะครับจะได้ขวดเร่งธาตุไฟนะครับซึ่งตัวละครเอสตาก็คือธาตุไฟนะครับผมและของรางวัลเพิ่มเติมนะครับสำหรับดันโคเลเต้นั้นจะได้แหวนอัปเกรดเครื่องประดับนะครับสำหรับดันเอสตานั้นจะได้รับเป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์อัปเกรดนะครับซึ่งไม่ได้ฟิกว่าจะได้อะไรนะครับผมซึ่งก็สำหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยเพราะว่าตอนนี้ผมขาดแคลนอุปกรณ์อัปเกรดอาวุธมากๆเลยนะครับยิ่งใครมีเวลาฟาร์มเยอะๆนะครับมีตั๋วมีสเตมินาเยอะๆนะครับก็จะพัฒนาอุปกรณ์ของคุณไปได้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งอัปเดตนะครับผมเป็น Water Type Support Login Event นะครับผมเป็นอีเวนต์ล็อกอิน7วันต่อเนื่องอันใหม่นะครับผมซึ่งสำหรับวันแรกนะครับก็จะได้รับของดีเลยนะครับเป็นตั๋วฮีโร่ระดับ SR ธาตุน้ำนะครับผม1ใบนะครับผมวันที่2จะได้รับเป็นแฟรี่นะครับระดับ SSR นะครับแฟรี่ SSR ธาตุน้ำนะครับผมถึง5ตัวนะครับผมไม่ใช่แฟรี่ระดับ N หรือระดับ R นะครับดูให้ดี SSR ธาตุน้ำ5ตัวนะครับผมวันที่3จะได้รับสารเร่งธาตุน้ำ30ขวดนะครับวันที่4ได้เร่งสีรุ้ง20ขวดวันที่5ได้รับตั๋วกาชา10ใบนะครับวันที่6ได้รับหินสกิลเล็กธาตุน้ำนะครับ30ก้อนนะครับและวันที่7จะได้รับโซลสโตนธาตุน้ำถึง20กล่องด้วยกันนะครับผมต้องบอกว่าโอ้โหเป็นสัปดาห์แห่งธาตุน้ำเลยนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมสัปดาห์แห่งการอวยธาตุน้ำตัวละครใหม่ก็ธาตุน้ำทั้ง2ตัวกิจกรรมล็อกอิน7วันก็เป็นของธาตุน้ำยังมีกิจกรรมพิเศษพัฒนาตัวละครธาตุน้ำอีกด้วยก็คือนี่เลยนะครับ Growth Support Buff นะครับลดเงินที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครธาตุน้ำ7วันนะครับต่อมาก็คือลดจำนวนหินสกิลที่ใช้ในการอัปเกรดสกิลของฮีโร่ธาตุน้ำลงนะครับและต่อมาก็ยังลดเอเซนที่จะใช้ในการอัพอะบิลิตี้ของฮีโร่ธาตุน้ำอีกด้วยเพราะฉะนั้นช่วง7วันนี้นะครับไม่ต้องปั้นธาตุอื่นเลยปั้นธาตุน้ำรัวๆใครมีธาตุน้ำตัวไหนใครมีเรสใครมีชูเมใครมีอาเรียใครมีโคเลเต้หรือว่าใครมีตัวละครใหม่ริโต้กับอีโรฮานะครับปั้นให้จบให้สุดใน7วันนี้เลยนะครับผมและนั่นก็คืออัปเดตของวันนี้นะครับผมหวังว่าจะทำให้ทุกท่านกระจ่างแจ้งนะครับแล้วก็เลือกเล่นในกิจกรรมที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาใครที่อยากจะซื้อแพ็กเกจไหนก็สามารถช้อปปิ้งกันได้ใครที่อยากเล่นกิจกรรมไหนหรือว่าอยากจะหาฮีโร่ใหม่ริโต้กับอีโรฮาก็สามารถหากันได้เลยนะครับผมใครที่อยากจะอัปเกรดตัวละครธาตุน้ำเพื่อไปลุยดันเจียนวิหารอันเทมธาตุไฟและเรดบอสธาตุไฟเหมือนผมนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับผมจะต้องทำทีมลงวิหารอันเทมกับเรดบอสธาตุไฟเลเวล7ไม้เดียวให้ผ่านให้ได้นะครับผมและจะข้ามไปจนถึงเลเวล8อีกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องฝากเอาไว้เท่านี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ YouTube Channel Top Game Thailand นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยและก็อย่าลืมไปติดตามกันได้อีก1ช่องทางกับ Facebook Fanpage Top Game Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ